กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดกับข้าวกับน้ำคือเก่าคือเดิมเฮาเนาะวัตถุดิบการแกงผักขี้เหล็กใส่หมูสับก็สิบ่ยุ่งยากเนาะก็สิทำการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสิมีผักขี้เหล็กต้มแล้วแล้วก็หมูสับแล้วก็ตุ่นหอมใบชะอมแน่แล้วก็ใบแมงลักแน่เนาะทำการแกงใส่มันสิได้หอมขั้นตอนการแกงก็เริ่มจากเอาน้ำใบยะนางใส่ในหม้อแล้วก็เอาผักขี้เหล็กต้มแล้วเนาะใส่ลงไปทำการคนให้มันแตกก่อนเด้อถ้ามันบ่แตกมันสิจับกันเป็นก้อนแล้วก็ตามด้วยข้าวเบื่อเฮาที่ตามด้วยข้าวเบื่อก็สิมีข้าวเหนียวแซ่น้ำแล้วก็มีพริกเนาะผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่หลายบ่มักเผ็ดก็บ่ต้องใส่หลายเด้อพี่น้องอย่าเป็นเผ็ดหลายมันสิกินบ่ได้ก็ทำการก่อนแกงก็คนให้มันแตกก่อนแล้วก็น้ำเดือดมันสิจับกันเป็นก้อนน้องก็สิทำการคนในนี้เลยบางคนก็สิละลายน้ำกันเนาะแต่ว่าน้องก็ถนัดในการเอาลงไปแล้วก็คนๆให้มันแตกล่ะน้ำเดือดก็ค่อยเติมน้ำปลาชิมรสชาติเบิ่งว่ามักหวานมักเปรี้ยวมักเค็มมักจังได๋ก็ลองชิมเบิ่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรุงหลายถ้าใส่หลายเข้าไปหลายมันเค็มมันสิบ่แซ่บเนาะก็ทำการให้หม้อเดือดในจักหน่อยก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเนาะถ้าเนื้อสัตว์สุกแล้วก็ค่อยตามด้วยผักที่เฮาเตรียมไว้ก็สิมีนี่ชะอมแน่ใบแมงลักแน่กับต้นหอมแน่ผสมปนเปกันไปแซ่บเด้เวลากินใส่ผักหลายๆมันสิหอมเนาะเวลากินกับข้าวเหนียวห่อนๆก็แซ่บแซ่บไปแกงผักขี้เหล็กเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยเด้อพี่น้องเขารอผักต้องยุบในจักหน่อยผู้ใดมักผักสุกก็เอาไว้ดูในจักหน่อยก็ได้ส่วนตัวน้องเองสิบ่มักผักสุกปานใดก็สิพยายามประมาณซำนี้เนาะกินผักอีตูมันจึงออกมันจึงหอมถ้าทำการตักใส่ถ้วยรดกินกับข้าวเหนียวห่อนๆสดครามคำใหญ่ๆเนาะพี่น้องเอ้ยแซ่บๆเด้จังได๋ก็ลองเฮ็ดกันเบิ่งบ่ยากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบอาหารก็ตามในคลิปเลยเด้ออยากได้จังได๋เฮ็ดจังได๋ไปบ่เป็นก็เม้นกันมาทักทายถามกันได้แวะมากินข้าวกินน้ำน้ำกันก็ได้เพราะว่าจังได๋ก็กับข้าวกับน้ำก็ยินดีแบ่งปันสูตรการเฮ็ดการทำเนาะเพราะว่าทุกคนก็บางคนก็เพิ่นก็เฮ็ดบ่เป็นเพิ่นก็ยังว่าได้เป็นจังซี่ไปจังได๋น้อเฮ็ดจังได๋น้อก็แวะเข้ามาเบิ่งกันได้เอาไปทบทวนเบิ่งว่าลองแกงมื้อจังซี่เบิ่งถ้ามันแซ่บก็เฮ็ดถ้ามันบ่แซ่บก็ค่อยว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่เด้อ